ตาเรนะพุทธังอภิปูเคยะสังฆังอภิปูเคยะมะผมจัดบอลเมื่อวานไงมาเคยผมจัดบอลเมื่อวานชื่อมาเลยแกจัดค่ำเลยนั่นไปลาพ่อเจยืนรอไปลาพ่อเจก่อนเอาไปยืนรอลาพ่อเจลาพ่อเจครั้งนึงก็จะไลฟ์เหมือนกันไลฟ์ไหมไลฟ์ทางไหนอะเที่ยวสนามเหรอว่าคือจริงๆสร้างเสร็จก็อาจจะสักพักแต่ว่าด้วยที่ว่าผมเองก็อยู่ญี่ปุ่นยังไม่มีเวลาแต่ช่วงนี้เป็นช่วงพักปิดฤดูกาลครับก็เลยคิดว่าเราควรที่จะเปิดทำเป็นทางการซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับวันที่7เปิดอย่างเป็นทางการครับที่สนามชนะทุกสาขาครับเป็นแบบอะคาเดมี่ที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็อยากสร้างนักเตะที่เก่งกว่าผมก็ทุกอย่างที่ทำไปคือมาจากเงินที่ผมค้าแข่งตลอดเลยครับเหมือนแบบเรามีเงินเราก็เอามาลงทุนกับที่นี่ก็ภูมิใจแหละครับก็อยากให้คนที่ชอบฟุตบอลอยากให้ลองมาเรียนที่นี่ดูครับก็จริงๆมีสระว่ายน้ำด้วยมีฟิตเนสด้วยก็มีสนามฟุตบอลของสนามครับก็หวังว่าทุกคนจะลองมาใช้บริการหวังว่าจะชอบกันครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่พี่ๆสื่อมวลชนมาแสดงความยินดีก็รู้สึกเป็นเกียรติครับรอบนี้ผมกลับมาพักจริงๆ10วันครับแล้วก็ผมต้องมีไปเก็บตัวทีมชาติในรายการเอเชียนคัพวันที่19ปีใหม่ครับคนไทยทุกคนนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับขอให้มีแต่ความสุขขอให้ทุกสิ่งได้สมความปรารถนาทุกประการนะครับ